วันนี้เราอยู่ในช่วงทอล์กวัลโลกค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณเอิร์ธค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนะครับเรื่องที่จะมาถามวันนี้ไม่ใช่โรคหรือว่ามันเป็นวิธีการรักษาโรคมันคือการเผายาเราเคยดูในละครเนี่ยมันมีจริงๆคือเผายามันมีเฉพาะหน้าท้องไหมจริงๆเผายาค่ะเป็นหัตถการอย่างหนึ่งนะคะสามารถเผาบริเวณที่มีลมค้างๆตามส่วนต่างๆของร่างกายได้ค่ะแต่ว่าที่ในปัจจุบันนะคะก็จะเน้นนิยมในการเผายาบริเวณช่วงหน้าท้องค่ะแล้วโบราณจริงๆเขาเผาที่อื่นด้วยหรอค่ะก็อาจจะมีช่วงบริเวณกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างเช่นหลังเป็นต้นค่ะอ๋อแต่ว่าทีนี้เนี่ยหลายคนก็สงสัยว่ามันมีมานานแล้วเป็นตำรับโบราณจริงๆถูกไหมใช่ค่ะเป็นหัตถการที่อยู่ในตำรามาเป็นร้อยปีแล้วค่ะสรรพคุณมันช่วยอะไรหัตถการเผายาใช่ไหมคะก็จะเป็นการกระตุ้นไฟในร่างกายค่ะพวกไฟธาตุถ้าอย่างบริเวณที่เราเผาตรงช่วงหน้าท้องอะค่ะก็จะเป็นการเพิ่มไฟย่อยอาหารนะคะช่วยให้เลือดลมอาหารไหลเวียนได้ดีขึ้นลมที่ค้างๆอยู่บริเวณช่องท้องอะค่ะกระจายตัวได้ดีขึ้นค่ะหลายคนก็สงสัยมันจำเป็นจะถึงขั้นเผายาเลยเนาะแบบเป่าน้ำร้อนได้ไหมลูกประคบแบบร้อนๆอย่างนี้ได้ไหมอันนั้นก็เป็นความร้อนเหมือนกันเพียงแต่ว่าการเผายาหน้าท้องอะค่ะเราก็จะมีสมุนไพรลงไปด้วยก็จะเพิ่มประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วมันมีรายละเอียดเวลาไงไหมต้องเผากี่นาทีมันต้องมีเงื่อนไขยังไงอย่างไรใครทำได้ใครทำไม่ได้ใครห้ามทำอะไรเงี้ยจริงๆการเผายาค่ะก็จะเป็นหัตถการของแพทย์แผนไทยนะคะแพทย์แผนไทยก็จะมีการตรวจประเมินนะคะแล้วก็วินิจฉัยแล้วก็วางแผนการรักษาก่อนที่จะเริ่มทำหัตถการเลยนะคะแล้วก็ระยะเวลาหรือว่าในการเผาขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้ด้วยค่ะว่าเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนพูดเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือเผาเพื่อไล่ลมถูกปะให้ความร้อนข้างในมันไปช่วยขับลมออกเยอะใช่ค่ะช่วยให้ลมอะค่ะกระจายตัวได้ดีขึ้นแล้วก็จะเหมาะสำหรับคนที่ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะแล้วก็เป็นซ้ำๆเดิมๆหรือว่าทานยาเข้าไปแล้วอะค่ะก็รู้สึกว่าไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆคือถ้าพูดถึงทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนเนาะระบบขับถ่ายเนี่ยมันหรือระบบย่อยอะมันเป็นเหมือนสมองที่2หรือแบบหัวใจที่2นี่เนาะมันทำให้เรื่องแบบเอจจิ้งด้วยเนอะเรื่องวัยด้วยเรื่องอะไรต่างๆมันก็ช่วยตรงนี้ใช่ค่ะแล้วมันมีข้อแนะนำอย่างไรครับว่าแบบเพราะตอนนี้คือพอมันพูดบางคนก็เลยอยากทำบางคนก็เลยไม่กล้าทำเพราะมันอาจจะมีแบบข่าวที่มันอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆถ้าอยากที่จะเผายาหน้าท้องอะนะคะก็อยากให้เข้ามาปรึกษาแพทย์แผนไทยก่อนนะคะเพื่อได้ประเมินอาการได้อย่างถูกต้องว่าอาการแบบนี้เหมาะกับการเผายาหรือเปล่าหรือว่าไม่ควรเผาค่ะครับผมก็คือจริงๆแล้วไม่ควรทำเองมาปรึกษาคุณหมอซึ่งคุณหมอต้องมีดีกรีมีความเชี่ยวชาญแล้วก็สถานที่ก็จะต้องเป็นสถานที่ที่มีความพร้อมในการทำหัตถการนี้ด้วยใช่ค่ะ